วัดที่ว่างนั่นนะครับอยู่ในความจริงนะครับไม่มีความอะไรเลยตอนในวัดไม่มีนะครับแต่น้อยนะครับเขาไม่มาทานวัดเทวก็เลยเห็นอย่างรู้นะครับว่าพระที่พิษวัดป่าวนาที่จริงถ้าปฏิบัติแบบไหนก็ได้เชิญนะครับนิมนต์หลวงตาสินทรัพย์แล้วก็พ่อแม่ครูอาจารย์ร้อยเก้ารูปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดยคุณอัศวินเรือนเงินหรือว่าทนายของเรานะครับได้พูดหลายหลวงตาก็จะพูดเรื่องอัศจรรย์นี่คือความอัศจรรย์ทำอัศจรรย์นะครับเดี๋ยวขึ้นเรื่อยๆไปตามความนิมนต์ของศาสนาอัศจรรย์ของความเจริญเติบโตของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์รวดเร็วมากแล้วหลวงตาเรียนให้ดูเนี่ยคมดูนะยึดตอนกับหลวงตาเรื่อย2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วพอมาปุ๊บหลวงตาบอกคมดูความอัศจรรย์ความเจริญของศาสนาการสร้างคนเป็นพระมันประเสริฐที่สุดมันมีค่ามากที่สุดเมื่อเช้าหลวงตาก็ยังพูดนะพระสร้างพระพี่ผมก็บอกแต่ก่อนเราก็โง่หวังแต่ก่อนเราก็โง่เราก็ไปดูเราคิดว่าพระพุทธรูปเนี่ยจะช่วยเราได้ว่าเป็นจะโดนบันดาลให้เราได้จริงจริงแล้วเราอยู่ข้างนอกกันนะครับเราอยู่ข้างนอกคือเราเห็นในธรรมะในองค์กรของวัดป่าน้ำพระอินทร์นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยผู้อยู่ข้างนอกมาขอนะครับพอเราเห็นว่าวัดป่าน้ำพระอินทร์นั่นเป็นสิ่งที่ปฏิบัตินะครับเป็นพระคาถาพวกเราก็เข้ามานะครับเข้ามาถวายใจถวายกายทำด้วยน้ำมันก็หาสายการค้าก่อนนะครับเป็นตำนานเลยครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นตำนานร่วมกับอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวในอนาคตการสิ่งที่เราได้เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยมันยังเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีมาเป็นตำนานให้ลูกหลานได้มาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับทุกคนยังภูมิใจที่เราได้มีโอกาสได้มารับใช้ครูบาอาจารย์ที่นี่นะครับมีโอกาสได้มาปฏิบัติได้แล้วก็มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมวาจานะครับได้นี่คือความภูมิใจที่แต่ก่อนมันเป็นความภูมิใจสำหรับตัวเองทางโลกแต่ตอนนี้ความภูมิใจที่แบบมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับมนุษย์เจ้าหน้าที่แล้วมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงที่เราได้เห็นได้ประสบแล้วก็เดี๋ยวเมื่อวานตอนเช้าอยู่กับหลวงตาที่ลูกศิษย์หนึ่งที่กรมพูดแล้วหลวงตาบอกที่ผมบอกว่าที่ผมแต่ก่อนอยู่ธรรมะเปิดโลกที่2530ต้นๆผมว่าเดินสายธรรมมาวันศุกร์ก็หลวงตาก็เลยเล่าให้หลวงตาฟังว่าในพระไตรปิฎกในปรมัตถธรรมธรรมะเปิดโลกว่าในยุคถึงพุทธกาลนี้จะมีเราภาคอริยะชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงเราเทพพระองค์เราโพธิสัตว์เดี๋ยวผู้ที่สัตว์ผมก็จะให้โพธิสัตว์ก่อนนะลงมาจุติวัดสร้างบารมีกันมากชายคนได้กราบหลายท่านก็ไม่สำเร็จโลกุตระแต่พอไม่ทำงานจะมีหลายท่านเนี่ยลงมาลงเกิดมาปฏิบัติหลายท่านสำเร็จโลกุตระธรรมให้ประกาศธรรมดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างสมัยต้นจูนสมัยนะท่านใหญ่พอสอง1893นะครับจันทร์ไม่มีต้นสุโขทัยนะครับไอ้ลายสุโขทัยต้นกรุงศรีอยุธยานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จ673ปีด้วยกันวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดชัยมงคลไม่ทราบว่าพิธีกรท่านใดออกขอโอกาสครับขอบคุณคุณโชศรีฝากวัดคุณโชศรีบ่อน้ำพระอินทร์ญาติโยมทุกท่านก็ขณะนี้พระเจ้าประสงค์เตรียมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะท่านจะได้ออกรับบิณฑบาตจากเราญาติโยมทั้งหลาย
กราบนิมนต์พระอาจารย์อย่างนี้ว่าทางวัดเราได้จัดเตรียมพื้นที่จะถ่ายภาพให้กับพระบาทสมเด็จพระผู้อยู่จากดูตามที่ต่างเมื่อท่านบาทเป็นเสร็จแล้วก็ให้ท่านแวะแล้วก็เอาของที่อยู่ในที่นั้นลงมาแล้วเอาออกใส่ในกระสอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเราได้เก็บไว้พระที่ท่านเดินตามหลังก็ขอความนะท่านเดินเรื่อยไปเรื่อยนะมันก็จะไม่ทำให้ต้องเดินต้องเดินมาทางซ้ายแล้วก็ขอทางเดียวราชาทางนี้นะครับเราก็จะได้เดินทางไปเรื่อยๆทางเดียวนะส่วนแม่โยมที่สามที่เดินท่านก็ขอให้นั่งตามจุดถ้าเหลือท่านนั่งกับพื้นได้ก็นั่งกับพื้นเพราะว่าเราเป็นการออกพระเนื้อหาแบบโบราณส่วนท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการนั่งกับพื้นไม่ได้ก็มีเก้าอี้ให้แต่ท่านมีเก้าอี้ให้แต่ไม่มีลูกๆรอจากมหาวิทยาลัยบนราชธานีได้เข้ามาช่วยนักเรียนเพื่อไม่ให้ตาที่จะสูญน่าจะทำงานหนักด้วยพระเนื้อครับในนี้เจ้าสองท่านขอให้ท่านฉันนิดหนึ่งขอเรียนอาญาโยสักครู่หนึ่งสักครู่ในท่านตอนพิจารณาอาหารนิดหนึ่งครับฝั่งทางด้านนี้นะขอแย่โยมแย่โยมฝั่งด้านนี้ขอให้เราเอาเครื่องเก้าอี้ไปฝั่งด้านขวามือได้ไหมท่านเพราะว่าพระท่านจะออกรับเงินบาตรฝั่งนี้แล้วก็จะอ้อมออกไปทางด้านทิศใต้ทางประตูโรงเรียนนะครับทางด้านนี้ขอให้เคลื่อนเรื่องนี้หนึ่งนะขอให้เคลื่อนนี้หนึ่งพร้อมแล้วก็ต่อไปอย่างเดียวเลย